รีโมทบ,บังคับเลือกอัตโนมตัติทุนแรงได้ไม่ต้องพายให้เหนื่อย บังคับเรือไม่เป็นหรือเหนื่อยกับการพายเรือปัญหาเหล่หานี้จะหมดไปข้อนี้คือเครื่องทุ่นแรงติดเรือไอเทมใหม่คิดค้นโดยบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐที่สามารถบังคับทิศทางได้ด้วยรีโมทไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ทําได้ช่วยสพอร์ตมือใหม่ให้พายเรือไปได้ไกลขึ้นเครื่องทุ่นแรงทั้งสองข้างเป็นมอตเตอร์ใบพัดแบบไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชาร์จ3ชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึง10กิโลเมตรยังมี มีหมดไล้สายแบบกันน้ําชนิดพิเศษที่ควบคุมได้จากระยะไกลแถมลอยน้ําได้ไม่ต้องกังวลว่าถ้าทําตกน้ําแล้วจะจมหายไปเครื่องทุนแรงนี้ขายอยู่ที่799เหรียญหรือประมาณ27,000บาทนอกจากจะซับพอร์ตในเรื่องภายเรือแล้วยังสามารถใช้ในายามฉุกเฉินช่วยให้หนีจากสัตว์อันตรายในน้ําได้ด้วยนะ